วนใจให้เรานั้นมีแต่ความสุขความสุขสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้พาน้องๆอาชีวะไปลงพื้นที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานแล้ววันนี้พี่ทิพย์ของเรามีกิจกรรมดีๆมานำเสนอค่ะอะไรครับใช่แล้วล่ะจ้ะทุกๆคนวันนี้พี่จะมาแนะนำโครงการที่เราทำเป็นประจำให้กับน้องๆที่เพิ่งมาเป็นครอบครัวกฟผ.ได้รู้จักกันก็คือปลูกป่านั่นเองหลายๆคนคงเคยไปมาแล้วเพราะเรามีโครงการปลูกป่าชายเลนกันมายาวนานกว่า7ปีจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ำและมีสัตว์น้ำมาวางไข่เองตามธรรมชาติมากมายอีกด้วยนะจ๊ะถ้าผมไปแล้วจะได้เป็นครอบครัวเดียวกับน้องพราวด้วยไหมครับนี่มันน้อยหน่อยนะจ๊ะไม่เข้าเรื่องเลยครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมพร้อมลุยไปพร้อมๆกับชาวกฟผ.ทุกๆคนเลยเพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือธรรมชาติและโลกของเราแล้วยังมีความสนุกอีกด้วยนะและที่สำคัญการปลูกป่าถือเป็นสิ่งหนึ่งที่กฟผ.ให้ความสำคัญเพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยได้ฟังแบบนี้แล้วทุกคนที่สนใจสามารถมาลงชื่อที่พี่ได้เลยนะจ๊ะลาลงชื่อด้วยครับลงชื่อด้วยลงชื่อด้วยสุขภาพครับมังกรพี่ตีแสดงความพร้อมครับสิ่งนี้เลยนะครับ